คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุริวิภาค่ะในคืนวันศุกร์พร้อมกับความพิเศษต้องบอกว่าพิเศษในมุมมองของแขกรับเชิญแต่ละวันศุกร์ที่นำมาแลกเปลี่ยนในรายการกันค่ะแต่วันนี้สดใสเป็นพิเศษค่ะเราเปิดรายการมาด้วยความสดใสของน้องๆจาก Apple Girls Band ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะน่ารักมากๆสดใสเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะดูจากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าน้องๆเล่นดนตรีอะไรบ้างเริ่มกันทีละคนเลยไหมคะหนูชื่ออะไรลูกบอกชื่อด้วยแล้วก็บอกสิ่งที่หนูเล่นด้วยเชิญค่ะชื่อวาดนะคะเล่นเบสค่ะน้องวาดเล่นเบสค่ะค่ะเฟิร์นค่ะเล่นคอร์ดค่ะโอเคน้องเฟิร์นเล่นคอร์ดตุ๊กตาเล่นกลองค่ะไม่เก๋มากๆค่ะตุ๊กตาขาเชิญค่ะค่ะแพ็คค่ะเล่นเบสอีกรายหนึ่งค่ะอ๋อเบสสองคนนะคะใช่ค่ะสุดท้ายลูกค่ะชื่อหวานเย็นนะคะเล่นโซโล่เบสหวานเย็นเล่นโซโล่เบสเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เรากำลังงงแล้วก็สงสัยว่าเป็นความคิดจากใครที่เอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาตั้งเป็นวงดนตรีได้ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยมีซิงเกิลชื่อจักรวาลวิทยาค่ะแล้วก็เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็น8บิตซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยใน iPad iPhone มีอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์สามารถสังเคราะห์ดนตรีขึ้นมาได้เป็นดนตรี8บิตแล้วก็เลยนำมาอัดคลิปเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ค่ะแล้วก็ลง YouTube แล้วตอนนี้มีคนเข้าไปดูเยอะแค่ไหนก็ตอนนี้ประมาณ 200,000 กว่าวิวอะค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆทุกคนมันเล่นจากอะไรได้บ้างอ่ะ iPad ที่เห็น iPhone แล้วอันนู้นก็จะเป็น iPod ด้วยส่วนแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนกยูงทั้ง2ตัวนี้จังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยไหมคะต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งงามคู่นี้มีมูลค่า12ล้านบาทค่ะนี่คือเหตุผลของแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้เพราะว่าเธอคือผู้ที่จัดงานแสดงสินค้าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในรายการสุริวิภาคืนนี้เราจะย่อขนาดงานแสดงสินค้าในรายการให้คุณผู้ชมได้ชมกันรวมทั้งสินค้าที่จะนำมาให้ชมนั้นมีมูลค่าหลาย10ล้านบาททีเดียวและนอกจากนั้นคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าวิธีการทำธุรกิจและวิธีติดต่อกับธุรกิจที่ต้องสู้กับเงินทุนที่มากมายมหาศาลแบบนี้เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมีวิธีบริหารและรับมืออย่างไรช่วงหน้ากับรายการสุริวิภาสักครู่เดียวค่ะ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าในช่วงนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเธอคือทายาทของผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการจัดแสดงสินค้าถ้าจะบอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยก็ว่าแบบนั้นได้รายการสุริวิภาขอต้อนรับคุณวชิราจิตศักดานนท์ค่ะเชิญคุณจุ๋มเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณจุ๋มค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะนี่คือแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้คุณผู้ชมค่ะหลายท่านอาจจะต่างจินตนาการกันไปว่าคนที่จัดงานแสดงสินค้าในระดับประเทศแบบนี้เนี่ยกับมูลค่าของที่มากขนาดนี้น่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าน่าจะเป็นผู้ที่สูงวัยกว่านี้แต่เป็นคุณจุ๋มทุกคนเซอร์ไพรส์มากค่ะจริงๆเป็นธุรกิจของผู้ชายคือคุณพ่อค่ะส่วนจุ๋มได้เป็นคนที่สานต่อนะคะแต่ว่าเราได้จากสายเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ทำงานได้เหมือนกับผู้ชายเลยทีเดียวค่ะนั่นแหละต้องบอกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการสุริวิภาของที่นำมาให้เราได้เห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ถ้าจะอยากเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดูกันได้ง่ายๆหรือจะไปหานึกอยากจะซื้ออยากจะได้ของมันไม่ง่ายแบบนั้นถูกไหมคะเพราะอะไรมากเลยที่จะต้องเฟ้นมานะคะเนื่องจากว่าของที่เราจะนำมาโชว์เนี่ยเป็นของที่เราจะนำไปโชว์ในงาน Luxury ซึ่งความ Luxury นี่คืออย่างที่บอกก็คือว่าต้องเป็นอะไรที่หรูหราหายากจริงๆแล้วแต่ละชิ้นนะคะก็เป็นแต่ละชิ้นที่เป็น masterpiece เป็นชิ้นเดียวบ้างนะคะเป็น10ชิ้นเป็น limited edition ทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าคนอยากได้ก็ไม่สามารถหมายถึงว่าคนมีสตังค์ถ้าเขาอยากได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะบางอย่างมีแค่ชิ้นเดียวพี่ดูแหม่มใช่ค่ะงานที่คุณจุ๋มจัดทั้ง2งานเป็นงานอะไรบ้างค่ะงานแรกซุปเปอร์คาร์ในพอร์ตคาร์โชว์ค่ะนะคะอันนั้นคืองานแรกและอีกงานหนึ่งคือ Luxury Festival ค่ะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานมหกรรมของใช้ของเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีดีกว่าเพราะว่าเข้าของคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะซื้อได้นะคะทั้ง2งานสร้างความฮือฮาให้ขนาดไหนอย่างงานซุปเปอร์คาร์ในพอร์ตคาร์โชว์เนี่ยเป็นงานที่รวบรวมซุปเปอร์คาร์นะคะจากทั่วโลกทุกแบรนด์นะคะมารวมไว้ในที่เดียวให้คนชมได้ไปชมกันไม่ว่าจะแบรนด์อะไรที่เป็น Ferrari Lamborghini นะคะ Maserati ทุกๆแบรนด์ที่เป็นซุปเปอร์คาร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นความยากจริงๆนะคะยากแบบนี้เนี่ยนวมกำลังนึกถึงทำไมเราถึงเป็นเจ้าแรกหรือว่าคุณจุ๋มคิดมีมุมมองอะไรกำลังมองว่าทำไมเจ้าอื่นเขาไม่ทำกันต้องบอกว่าคงจะเป็นเรื่องของความยากมากท้าทายนะคะแล้วก็คงจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้ามานานซึ่งจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มต้องบอกว่าคุณพ่อทำมา33ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ตรงนี้ในการที่จะเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วอย่างนี้การติดต่อกับผู้ที่จะเอารถมาแสดงเองเนี่ยมันยากไหมคะเพราะว่าแน่นอนคนจัดงานหนุ่มกำลังนึกถึงว่างานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะยากในเรื่องของการทำงานของเราอยู่แล้วถ้าเรื่องของการติดต่อล่ะโอ้ติดต่อก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเตรียมงานเป็นปีเลยค่ะพี่หนูแหม่มเนื่องจากว่าเราต้องมีการบอกลูกค้าและทางลูกค้าก็ต้องบอกกับบริษัทแม่ที่เมืองนอกนะคะให้มีการเตรียมตัวเตรียมงานต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าการจัดสล็อตของรถที่จะต้องออกเพิ่งลอนช์ใหม่เพิ่งออกตัวใหม่เลยอย่างนี้ค่ะแล้วนำมาส่งบางทีต้องส่งมาโดยเครื่องบินแล้วนำมาให้ชมให้ทันงานเราต้องทำอะไรให้เขามั่นใจแล้วก็เชื่อใจในการเอาสินค้าของเขาในมูลค่าขนาดนี้มาแสดงทุกๆบริษัทเนี่ยจุ๋มเข้าไปเองเพื่อที่จะไปคุยกับเจ้าของค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเราอยากจะนำเสนอเรื่องใหม่ๆเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ให้เขาเกิดความเชื่อมั่นหลังจากเขาเชื่อมั่นเราแล้วเนี่ยทางบริษัทที่เมืองนอกก็ต้องตอบรับเราเชื่อมั่นงานนี้ด้วยเช่นกันพี่หนูแหม่มงั้นแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่บอกเลยว่าเราจะอยู่ หรือว่าเราจะไปจัดงานครั้งที่2ได้หรือไม่เป็นครั้งแรกที่จะเป็นตัวตัดสินได้เลยใช่ค่ะงั้นถือว่าเราผ่านในครั้งแรกมาได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาสิ่งที่เราจะได้เห็นต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของรายการสุริวิภาที่เราจะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบในสินค้าเหล่านี้หรือว่าอาจจะเป็นนักสะสมอยู่แล้วโดยเฉพาะชุดนี้ค่ะชุดนี้มีความพิเศษยังไงตัวนี้เป็นไม้กอล์ฟของฮอนม่านะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือ1เลยเป็นรุ่น Limited Edition นะคะแล้วก็เป็นไม้กอล์ฟที่แฮนด์เมดแล้วมีส่วนผสมของทองคำรวมไปจนถึงแพลตินัมอยู่ในทุกๆชิ้นไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็กหรือว่าชุดหัวไม้นะคะราคาคุณจุ๋มค่ะราคาก็1,300,000 บาทค่ะชุดนี้เหรอคะใช่ค่ะชุดนี้เถิดมาทางนี้เขาเรียกว่ากล่องดนตรีใช่ค่ะพี่มีความพิเศษยังไงคะความพิเศษก็คือลูฟนี่จะเป็นบริษัทที่ทำกล่องดนตรีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีความประณีตในแง่ของการผสมผสานกลไกของการทำงานของนาฬิกากับการทำงานของกล่องดนตรีนะคะซึ่งรุ่น Artemis เนี่ยเป็นรุ่นที่มีตัวโน้ตถึง72ตัวโน้ตแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงนะคะได้ถึง36เพลงใน12แท่งโน้ตเนี่ยค่ะเขาจะมีความประณีตมากค่ะแล้วก็เพลงจะเพราะมากค่ะตัวนี้ก็2,100,000 บาทค่ะต่อมาเป็นจักรยานค่ะจักรยานตัวนี้พอดูเผินๆแล้วอาจจะแบบจักรยานธรรมดาแต่คุณผู้ชมค่ะไม่มีแล้วนะคะอันนี้ไปยืมของลูกค้ามาให้ดูอีกต่างหากนะคะอันนี้คือจักรยานอันนี้จะเป็นของโชว์ซึ่งปกติ Ferrari นี่ก็จะเป็นบริษัทที่ทำซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นรุ่น Limited Editionแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วค่ะไม่มีอีกแล้วในโลกค่ะก็นำมาให้โชว์ในนี้แบบเซียนจักรยานถ้าอยากได้นี่ก็แค่น้ำลายไหลค่ะชมอย่างเดียวได้ชมอย่างเดียวมูลค่าก็เกือบ800,000ค่ะค่ะซึ่ง800,000นี่จริงๆซื้อรถเก่งได้แล้วค่ะใช่ค่ะทางด้านโน้นค่ะความพิเศษค่ะอยู่ตรงไหนนกยูงตรงนี้ชื่อว่ามงกฎอวยปัญญามายุราอวยทรัพย์ทำโดยคนไทยนะคะทำมาทั้งหมดกี่คู่คะเขาทำมาเป็นลิมิเต็ดแค่10คู่เท่านั้นค่ะทำจากทองคำ 24K แล้วก็แต่ละตัวนี่ก็จะประดับค่ะใช่ค่ะประดับคริสตัลแล้วก็พลอยประมาณ 553,000 เม็ดนะคะซึ่งคู่นี้เราบอกราคาคุณผู้ชมไปแต่ตอนต้นแล้วคือมูลค่าคู่ละ12,000,000 บาทค่ะทางด้านโน้นค่ะสุภาพสตรีเห็นแล้วเนี่ยต้องแบบอุ้ยอันนี้โชว์เหมือนกันค่ะที่เขาบอกว่าหนังจระเข้อะไรนักหนานี่ใช่ไหมคะอันนี้คือกระเป๋า Hermes ใช่ค่ะใช่มีความพิเศษยังไงเขาเป็นรุ่นฮิมาลายันนะคะจะเป็นหนังจระเข้สีขาวซึ่งหนังจระเข้เขาเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงจระเข้ต้องเลี้ยงบนหินอ่อนเพื่อให้สีนี้ค่ะไม่ค่ะสีนี้เกิดจากการฟอกค่ะแต่ว่าเป็น Limited Edition ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่คนพูดกันเยอะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นของวิกตอเรียที่ทางเขาโปรโมทอยู่วิกตอเรียเบคแฮมซึ่งคุณเดวิดแกก็มอบให้เป็นของขวัญค่ะแล้วนี่ก็เป็นอะไรที่หายากนะคะใบนี้เกือบ4,000,000ค่ะจริงเหรอถือว่าเป็นอะไรที่หายากแล้วก็เป็นมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งของ Hermes นะคะเป็นลิมิเต็ดจริงๆพอพูดถึงความพิเศษแล้วเนี่ยจะคิดว่าโอ้ย4,000,000ถ้าเป็นมหาเศรษฐีจริงๆเนี่ยเขาซื้อได้เพราะแป๊บแต่ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ถูกไหมคะต้องเข้าคิวรอใช่ค่ะแล้วใบนี้ล่ะคะอันนี้อย่างนี้ต้องประมูลทำทุกวิถีทางที่จะต้องบอกว่าเจ้าของก็บอกว่าทุกวิถีทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นเข้าคิวรอหรือว่าการประมูลนะคะใบนี้ได้มาจากการประมูลเพราะฉะนั้นคนที่รักจริงๆถึงจะเห็นคุณค่ายอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความพิเศษของชิ้นนั้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความพิเศษของแต่สินค้าของแต่ละชนิดมันก็มีความพิเศษอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่สำหรับแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้เชื่อเหลือเกินว่าแค่พูดคุยคุณผู้ชมคงเห็นความพิเศษในตัวเธอค่ะแต่ความพิเศษนั้นต้องบอกว่ามาจากรากฐานที่แข็งแรงนั่นก็คือคุณพ่อค่ะต้องบอกว่าคุณพ่อเองเป็นผู้ที่บุกเบิกในการจัดแสดงสินค้าเจ้าแรกในประเทศไทยคุณพ่อสามารถบ่มเพาะให้เธอมีความสามารถได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราไม่พูดคุยกับคุณพ่อเป็นไปไม่ได้สักครู่เดียวแล้วพบกันค่ะ